ระเนระนาดกันมาแบบคู่ขนานกันไประหว่างโควิดภาค2กับความกังวลด้านเศรษฐกิจหลังโควิดแบบที่บอกกันไว้ล่วงหน้าว่าต้องเจ็บกันอีกครั้งเพื่อให้จบแบบเสด็จน้ำกับโควิดรอบใหม่ที่ระบาดจากศูนย์กลางประเทศตลาดกุ้งมหาชัยสมุทรสาครติดกรุงเทพมหานครที่ตัวเลขยังคงพุ่งขึ้นไปเรื่อยอย่างว่องทะลุเลยลามไม่หยุดทุกนาทีจากตัวเลขโควิดภาคแรกไปแล้วจากการตรวจเชิงรุกที่วันนี้ติดเชื้อเพิ่มอีก427รายจากแรงงานต่างด้าว397รายติดเชื้อในประเทศ16รายจากสถานกักกันของรัฐ14รายสิริรวมเฉพาะต่างด้าวเมืองน้องยุพินสมุทรสาครทะลุไปหลักพันที่ 1,086 คนแล้วเรียกว่าเป็นข่าวร้ายปลายปีแบบฝันร้ายข้ามพ.ศ.ตามที่ลุงว่าไว้เมื่อวานจริงๆว่าหากไม่ช่วยกันก็จะเป็นอย่างที่เห็นพี่ลุงเองนาทีนี้ก็ยังไม่กล้าฟันธงจะไปเลยว่าจะให้เลิกเคาดาวและประกาศล็อกดาวน์แม้กระทั่งสมุทรสาครเองต่างจากผู้ว่าอัศวินที่สั่งวันก่อนทันทีให้เลิกทุกงานเคาดาวน์ของกรุงเทพทั้งที่เอาเข้าจริงในระดับของความแรงเร็วด้วยจำนวนหนนี้มากกว่าโควิดภาคแรกถึง3เท่าตัวที่ทำให้หลายฝ่ายย้อนภาพกลับไปถึงอาการลังเลของรัฐบาลครั้งโควิดภาค1ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการที่ทำให้เกิดเหตุการณ์บางจังหวัดเช่นภูเก็ตที่ห่วงหน้าพะวงหลังชั่งน้ำหนักระหว่างโควิดกับเศรษฐกิจจนเอาไม่อยู่ต้องอบพยพหนีเชื้อกันจ้าละวันโดยหนนี้น่าสนใจกับอาการหน้างานที่ยังอยู่ในระดับที่น่ากังวลกับปัจจัยที่เหนือการควบคุมของหมอกับการไม่มีข้อมูลชัดกับปริมาณแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะที่ผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาจากช่องทางธรรมชาติตลอดแนวรั้วของชาติที่ติดกับประเทศพม่าโดยที่น่าห่วงสุดคือชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็กที่เชื้อกำลังระบาดแรงจนสาวไทยสายเอ็นนำเชื้อกลับมาฝากชาวเชียงใหม่เชียงรายก่อนหน้าที่ปรากฏชุดข้อมูลว่ามีขบวนการขนแรงงานต่างด้าวหัวละ 1-1.5 หมื่นผ่านช่องทางธรรมชาติมาต่อรถตู้พาเข้ามายิงตรงจากเชียงรายสมุทรสาครที่ในห้วงที่แรงงานพม่าอพยพกลับประเทศจนเกิดการระบาดหนักในพม่าที่ปรากฏรายงานว่ามีการลักลอบกลับเข้ามาแบบยิงตรงถึงมหาชัยไม่น้อยและอาจไม่ใช่ตัวเลขที่มีการรายงานแบบเปิดเผยถึงขนาดนักธุรกิจประมงในพื้นที่ที่เจ๊งไปกว่าร้อยล้านใส่หัวกับขบวนการที่ทำให้เกิดฝีแตกที่ประเด็นดังกล่าวเริ่มมีการถามถึงผู้มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่แต่แค่หมอหนูที่อยู่ปลายทางหากแต่ไล่ตั้งแต่ต้นทางคือลุงที่รับหน้าเสือกลุ่มสภาพลงมาจนถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่4/2563เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินลงวันที่25 มีนาคม 2563โดยคำสั่งข้อ3วงเล็บ6แต่งตั้งให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งรวมถึงแรงงานหลบหนีเข้าเมืองที่ต่อมา25 พฤศจิกายน 2563ผู้บัญชาการสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงได้ออกคำสั่งที่29/2563กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจสกัดกั้นและจับกุมที่ภาพปัจจุบันจากเคสตลาดกุ้งที่เป็นศูนย์กลางระบาดจากแรงงานต่างด้าวปรากฏชัดถึงผลลัพธ์ข้างต้นทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามต่อไปว่าสถานการณ์หากเป็นไปอย่างที่กูรูหมอแนะนำลุงทำนองสิ่งที่ต้องทำคือล็อกดาวน์สมุทรสาครเพื่อเซฟกรุงเทพเอาไว้ไม่ให้เป็นแบบหลายประเทศที่รักษาเมืองหลวงและเมืองใหญ่ใกล้เคียงเอาไว้ไม่ได้เช่นกรุงมะนิลากรุงจาการ์ตากรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองร่างกุ้งกรุงฮานอยและในทำนองเดียวกันต้องเซมิล็อกดาวน์กรุงเทพตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งสัก7วันเพื่อดูจำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพถ้ายังไม่หยุดก็คงต้องฟูลล็อกดาวน์กันยาวขึ้นเหมือนตอนเดือนเมษาพฤษภาที่ผ่านมาเพราะครั้งนี้เราจู่โจมเร็วแบบตั้งตัวไม่ทันและใกล้กรุงเทพมากจนหน้าวิตกของการระบาดข้ามจังหวัดจากแรงงานพม่านับแสนคนที่นั่นต้องมีสักส่วนหนึ่งที่เข้ามาในกรุงเทพกันบ้าง
จากการทำงานส่งสินค้าประจำวันหรือไม่ก็มาพักผ่อนวันหยุดที่คุณหมอบอกว่าก็เพียงพอแล้วที่จะอ้างเหตุผลในการเซมิล็อกดาวน์ในวันนี้วันพรุ่งดังนั้นที่เหลือจึงอยู่ที่ลุงจะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเลือกป้องกันโควิดหรือเศรษฐกิจ